ไอ้ปริศยาเคลื่อนไหวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังก่อนหน้านี้นางเอกสาวไอ้ปริศยาพงษ์ธนานิกรโพสต์ระบายความรู้สึกตัวเองจนทำให้หลายคนพากันเป็นห่วงกลัวว่าโรคซึมเศร้าของนางเอกสาวกำเริบจนเกิดอันตรายต่อชีวิตล่าสุดสาวไอ้ได้มีการโพสต์ภาพตนเองขณะที่อยู่ในชุดผู้ป่วยพร้อมกับข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงไอ้ขอโทษที่ไอ้ไม่ไหวแล้วจริงๆขอโทษถ้าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวไอ้สัญญาว่าจะรักตัวเองให้มากกว่านี้อย่าลืมใส่ใจคนที่อยู่รอบตัวเราเขาอาจจะยิ้มแต่ข้างในร้องให้อยู่ก็ได้สุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามไอ้เป็นเพียงแค่หนึ่งในอีกหลายล้านคนที่เป็นโรคซึมเศร้าและพยายามสู้กับความรู้สึกตัวเองในทุกๆวันจนบางทีคิดว่าตัวเองดีไม่พอที่จะอยู่บนโลกใบนี้ต่อและไม่ว่าจะเรื่องอะไรในชีวิตก็มักจะผิดหวังอยู่เสมอแต่ไอ้ยังโชคดียังมีกำลังใจจากทุกคนอย่าลืมใส่ใจคนที่เรารักนะคะวันหนึ่งเขาอาจจะจากไปแบบไม่ลาไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อดทนแต่บางทีเกินกว่าที่จะรับไหวแล้วขอบคุณสำหรับกำลังใจและขอโทษลูกค้าและงานที่ติดต่อเข้ามาเมื่อไหร่ที่ไอ้ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วไอ้สัญญาว่าจะกลับมาลุยและสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนอีกครั้งถ้าไอ้ยังมีโอกาสนั้นๆอยู่จากทุกคนส่วนตอนนี้ขอรักตัวเองและรักษาจิตใจให้เข้มแข็งกว่านี้เพื่อที่จะสู้กับโรคนี้ต่อไปและสู้กับปัญหาต่อไอ้รักทุกคนนะคะขอบคุณจากใจคะ